ด้วย2ลูก11ประตูแล้วครับมุ้ยครับก็ดีใจครับพี่วันนี้ทำได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่แบบสร้างโอกาสดีๆมาแบบให้ผมอะไรเงี้ยคู่หู M&M จริงๆเหมือนรู้ขารู้ใจหลับตาวิ่งไปทุกไปทางที่เขาจะเปิดตลอดเลยนะก็โชคดีครับผมว่ามีตัวแบบให้บอลมีตัวป้อนบอลที่ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าแค่มาริโอคนเดียวอะไรเงี้ยก็หลายๆคนที่แบบสร้างโอกาสให้ผมอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบบางจังหวะจะทำไม่ได้อย่างมาริโอบอกว่าปีนี้จะส่งให้ยิงถึง30ลูกถึงไหมผมว่าใจผมอะผมว่าไม่แน่แต่แบบไม่อยากตั้งความหวังไว้สูงก็แบบต้องยิงให้ได้ครับวันนี้เราชนะครับบุรีรัมย์สะดุดเสมอฮะพอใจไหมครับกับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็ผมดีใจที่เราชนะแต่ว่าผมไม่ได้สนว่าแบบบุรีรัมย์จะเสมอหรือแพ้อะไรเงี้ยผมว่าอย่างแรกเลยเราต้องแข่งกับตัวเองก่อนถ้าแบบถ้าสมมติเราไม่พลาดเลยอ่ะผมว่าเราก็มีโอกาสเป็นแชมป์สูงเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นซึ่งแบบผมว่าเราถ้าเราทำได้ก่อนอะไรเงี้ยเราควรทำในสิ่งที่เราทำได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าข่าวเรื่องการย้ายทีมไม่กระทบธีรศิลป์แดงดาเลยเป็นเมื่อชิ้นจริงก็ไม่ได้กระทบพี่แต่แบบครึ่งแรกอาจจะเหนื่อยไปหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ครึ่งแรกก็อาจจะเป๋ๆไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครึ่งหลังก็พยายามทำให้กลับมาอย่างที่บอกครับหยุด2อาทิตย์ได้พักฝากอะไรขอบคุณกองเชียร์ข้างหลังทุกด้านครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้เข้ามาเชียร์เต็มสนามอะไรเงี้ยแล้วก็จะหยุดไป2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็หวังว่าแฟนบอลทุกคนก็แบบดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็อีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็มาเจอกันใหม่ผมว่าเราจะแบบเข้ามาร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันเชียร์แล้วก็ผมหวังว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าแฟนบอลจะมีแบบมีความสุขกลับไปเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้เป็นนักเตะที่ถูกเล่นหนักมากๆเลยจังหวะสุรชาตินึกว่าตะหักไปแล้วอ่ะก็ธรรมชาติครับก็บอลเค้ามาเพื่อจะเล่นกับเราเต็มที่อยู่แล้วเค้าก็ต้องเอาเกมหนักมาเข้าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับสภาพอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วจบแล้วก็จบกันเลยเจ็บไหมจังหวะเจ็บครับแล้วตอนนี้ก็ยังเจ็บเจ็บอยู่ครับของเก่ายังไม่หายเลยของใหม่มาอีกแล้วเจ็บไหล่ที่บุรีรัมย์ยังไม่หายเลยครับก็ดีขึ้นแล้วครับที่หัวไหล่แต่ก็มาเจ็บหนักตรงสันหลังนี่ครับก็เป็นปัญหาอยู่ที่นั่นครับเป็นเพราะอะไรครับทำไมเราถึงถูกเล่นหนักๆตลอดเลยดีกว่าเพราะเราตัวเล็กหรือเขาต้องการหยุดความเร็วของเราก็คงเป็นทุกอย่างครับก็คงจะเป็นความเร็วด้วยทุกอย่างฝากขอบคุณอะไรกองเชียร์ฮะอย่างน้อยได้พัก2วีคกลับไปรักษาให้ดีขึ้นนะครับก็ฝากกองเชียร์นะครับให้มาเชียร์กันเยอะตอนนี้ทีมเรากำลังก็จูนกันติดละสภาพทีมตอนนี้ก็เต็มร้อยทุกคนครับอยากให้กองเชียร์มาเชียร์กันเยอะครับเกมขึ้นด้านเป็นอะไรกับทีมฮะดูตื้อๆกันนะใหม่ครับก็เราไม่ได้เองครับจังหวะที่โก้2-3จังหวะถ้าเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ผมคิดว่าน่าจะออกมาอีกรูปแบบนึงเกมแล้วก็พอเราโหมมากๆก็เสียสมาธิกันนิดหน่อยก็เลยทำให้เสียประตูครับพักครึ่งโค้ชเขาพูดว่าอะไรบ้างครับก็ให้เล่นกันเป็นทีมมากกว่านี้คือครึ่งแรกแบบเราสเปะสปะมากไปคือมุ่งที่จะเอาประตูมากเกินไปนะรูปแบบทีมก็เลยหายไปก็ให้เน้นแบบเป็นทีมคือเซตบอลใจเย็นครับคือบอลเราเล่นเป็นรูปแบบครับแล้วช่วงที่เราได้ประตูนำ 3-1 แล้วจังหวะนั้นจุดโทษไหมฮะไม่อยากจะพูดครับก็เป็นจังหวะของเกมไปครับก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เสียประตูด้วยก็ดีโชคดีไปครับผมครับผมณจุดนี้พอใจจุดยืนของเราไหมครับบุรีรัมย์สะดุดนะฮะแล้วเราก็ชนะเหมือนพักไปเกือบ3เดือนตำแหน่งเราโอเคไม่มีใครแซงเราแน่นอนครับผมก็สำหรับผมไม่มองข้างหลังนะครับไม่มองข้างล่างคือมองไปข้างบนอยู่เราหนีอย่างเดียวครับคือเราพยายามทำ3 แต้มไปเรื่อยแล้วถ้าถึงเวลาเจอเขาก็อย่าเสียแต้มอย่าแพ้แค่นั้นก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับมันจะสะดุดไหมครับเกมเราดีมาเรื่อยๆแต่เราต้องเบรกไปแล้วเตะที30นู่นเลยก็มีส่วนครับแต่คิดว่าหลังจากกลับมาคิดว่าก็กลับมาซ้อมปกติแล้วทีมก็เหมือนได้ชาร์จแบตกันด้วยครับว่าน่าจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยผมว่าครับผมก็ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะฮะก็เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์เมืองไทยที่มีการมอบเสื้อลงการแข่งขัน100นัดรู้สึกยังไงบ้างถามอีกครั้งรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้สโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ที่นามชื่อว่า SCG เมืองทองครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เล่นลีกสูงสุดครบ100นัดครับผมก็แล้วก็ไม่อยากจะหยุดอยู่แค่นี้ก็อยากจะเล่นให้มันเยอะๆเป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองครับจำอะไรได้ไหมหรือจำไม่ได้เลยมารู้อีกทีก็อ้าว100เหรอก็คือเคยนับอยู่เหมือนกันแต่พอผ่านมานานๆปุ๊บก็เริ่มไม่ค่อยนับแล้วแต่ว่าคือเมื่อแมตช์ที่แล้วเจอกับพัทยาแล้วก็พอหลังเกมมีคนมาบอกว่าเล่นครบ100นัดแล้วนะก็รู้สึกดีใจแล้วก็แปลกใจครบร้อยนัดแล้วหรออะไรมาเนี่ยจบครึ่งแรกรู้สึกยังไงฮะสกอร์ตามหนึ่งก
ก็จบครึ่งแรก 1-1 อยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าคือก็มีความกดดันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราเล่นในบ้านเราต้องการ3แต้มเพื่อจะหนีทางทีมที่ตามมาอยู่แล้วก็คือผมเชื่อมั่นในตัวโค้ชแล้วก็เชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะสามารถกลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับวินาทีที่เราเสียลูกโทษจุดโทษมันก็เป็นจังหวะของเกมนะฮะตอนนั้นคิดยังไงก็คิดนึกตลกในใจฮะก็นึกตลกในใจว่าแบบก็ในเมื่อมันเสียแล้วก็คือก็ต้องมองต่อไปว่าเราก็ต้องพยายามทำให้เซฟให้ได้ก่อนแล้วคราวนี้พอเราก็พยายามรวมสมาธิอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็มันก็เป็นผลดีที่ผมรับได้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเคยคุยกับนักเตะไทยหลายคนบอกว่าเวลาเจอกวินเนี่ยเหมือนคุยกับขาดจะกลัวไว้ก่อนแล้วก็ลนทำอะไรไม่ถูกรู้สึกยังไงคือส่วนตัวแล้วผมก็ชอบโอลิเวอร์คาร์นะแล้วก็พยายามศึกษาคาแรคเตอร์ของเขาว่าในสนามเนี่ยเขาทำให้คู่ต่อสู้กลัวทำมีความดุดันในตัวเองแล้วก็คือพอลงไปในประตูเนี่ยทำให้กองหน้าหรือว่าใครก็ได้แต่ที่เจอเขาเนี่ยคือก็ต้องกลัวไปก่อนแล้วอะไรแบบนี้ผมก็พยายามศึกษาแบบเขาก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าผมก็ต้องพัฒนามีสิ่งที่พัฒนาขึ้นไปอยู่แล้วเพอร์เฟกต์ไหมครับวันนี้ฉลอง101นัดแล้วก็เซฟจุดโทษได้ด้วยทีมได้3คะแนนจบในตำแหน่งจ่าฝูงแน่นอนผ่านไปสิ้นเดือนนี้ก็ดีใจครับดีใจทุกแมตช์ที่ทีมเมดิจีมันทองได้3แต้มเนี่ยคือเป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้วก็ยิ่งตัวเองทำผลงานได้ดีมันก็เป็นกำไรครับผมก็คิดว่ามีความสุขครับผมแล้วก็คืออยากจะมอบ3แต้มนี้ให้กับแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเชียร์วันนี้แล้วก็เชียร์อยู่ทางบ้านครับผมรู้ว่าวันนี้มันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ก็บางคนก็ติดงานบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเดินทางมายังไงก็ขอบคุณจริงๆที่ให้กำลังใจเราไม่ว่าจะที่สนามหรือว่าที่บ้านครับผมก็ยังไงพักไปประมาณ3อาทิตย์แล้วก็กลับมาก็ลองเช็ควันดูว่า SCG มันท้องแข่งวันไหนที่ไหนแล้วก็ยังไงก็ตามไปเชียร์พวกเราเหมือนเดิมครับผมพวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับI feel great and after this night we have a little bit rest and I'm very happy because I go somewhere to relax, to relaxing 7 days and this is it. Very nice atmosphere, big win for us and we look forward and after this break we must working hard and wait another games. Mm-hmm. One score you have? Yes, this is penalty. Every time some penalty or some free kick, but important Mutong take 3 points and this is it. Okay, next week you holiday Phuket. This is my secret. now in Thailand is rain season and but I go maybe Phuket. 7 days to not thinking about football and to rest a little bit and after this we start again working and with another games. Okay, thank you. Are you pleased with the result for today? And you know we are on top of the league and no one can go past us. You know because Buriram draw today. Yes, but. Really, it's for me. It's important next game, and if we're gonna be champions, we can be after the end of the October or beginning of the November. And now speak about titles. About I am really I'm not interested in this way. What is important for us? We're gonna have some free days because it's gonna be last break. Before the end of the สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกมนัดต่อไปครับก็ไม่ได้มองใครทั้งนั้นบอกว่าแชมป์เนี่ยจะต้องตัดสินกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คือยังพูดถึงเรื่องแชมป์ไม่ได้ตอนนี้คือก็ตอนนี้สิ่งที่เขามองว่าสำคัญมากนะครับก็คือตอนนี้นักเตะเราได้พักละจะได้พัก1อาทิตย์นะครับแล้วเราจะมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต่อไปนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับหวังว่านักเตะจะทำจะมีความฟิตแล้วก็เตรียมตัวกันได้ดีครับเพื่อเกมต่อไปครับพอพูดถึง M&M มุยกับมาริโอเนี่ยดูแบบได้ใจมุย and Mario M&M can you say something about this partner who scored many goals today
I expect in the end of the season we're gonna score more goals, but really they are important part of my team. I am happy because I can working with them, and they are good professional football players and better persons. And really, I think our supporters it's very happy with ครับก็หวังว่ามุ้ยจะยิงประตูได้มากกว่านี้นะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สำคัญสำหรับทีมนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นโปรเฟสชันนอลครับเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นคนที่ดีนะพูดในเรื่องนอกสนามอะไรพวกนี้นะครับก็คิดว่าเนี่ยสองคนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีเงี้ยแฟนคลับคงพอใจนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากจะพูดถึงเป็นส่วนบุคคลนะครับเขาต้องการพูดว่าที่เขาแฮปปี้อันนี้คือทีมเนี่ยเล่นกันได้ดีมากเล่นกันเป็นทีมครับฟุตบอลไม่ใช่เทนนิสหรือกีฬาอื่นที่เล่นกันคนสองคนนะครับก็เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาดีใจและภูมิใจครับว่าทีมเราเล่นกันได้ดีนะครับก็ตอนนี้ก็มีเวลาพักก็จะนะครับก็จะคุยเรื่องพักกันอย่างเงี้ยก็เพื่อเตรียมทีมให้ได้ดีกว่าเดิมนะครับหวังว่าจะดีกว่านี้ทีมเรา